เราจะทำเมนูไม่ต้องจินตนาการรสชาติหรือวิธีการทำผ่านตัวหนังสืออีกต่อไปนะคะเพราะว่านักเขียนดังค่ะปิยพรศักดิ์เกษมเลือกเมนูมิเนสโตรเน่ซุปที่เขียนไว้ในบทแรกของนิยายเรื่องล่าสุดปริมลมลวงมาปรุงให้ชมกันเห็นๆเลยค่ะแต่หนังสือจะได้เห็นนักเขียนหลายคนสลับกันเข้าครัวแบบนี้นะคะแนะนำอาหารจากนิยายในช่วงอ่านอร่อยค่ะซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์อ่านเอาโดยเว็บไซต์นี้เกิดจากการรวมตัวของสาวนักเขียนรุ่นใหญ่นะคะคุณหมอพงศกรจินดาวัฒนะค่ะร่วมกับคุณปิยพรศักดิ์เกษมและคุณปาริชัดสาลีคุกนะคะหรือกิ่งฉัดค่ะเพราะมองว่าทุกวันนี้พื้นที่นิยายเป็นตอนๆในนิตยสารแทบไม่มีให้เห็นแล้วเพราะว่าทยอยปิดตัวกันไปจึงอยากจะสร้างพื้นที่ใหม่ในโลกออนไลน์ขึ้นให้นักเขียนลงนิยายรายปักเป็นพื้นที่พบปะของนักเขียนและนักอ่านค่ะแต่การจะสร้างความสนใจก็ต้องมีสีสันนะคะอย่างเช่นช่วงอ่านอร่อยนี่แหละค่ะที่จะให้ผู้อ่านได้รู้สึกใกล้ชิดกับนักเขียนมากขึ้นค่ะได้ก็คือจะเป็นสีสันในเว็บอ่านเอาก็คือเว็บอ่านเอาเนี่ยพี่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นทางเลือกใหม่ของทางเลือกอีกทางเลือกนึงของนักอ่านแล้วทีนี้เนื่องจากว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปการติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับผู้เขียนเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภครุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบทำกิจกรรมด้วยพี่ก็เลยคิดเอาเซกชันนี้ขึ้นมาก็คือสอนทำกับข้าวโชว์วิธีการทำกับข้าวนะคะแล้วก็ต่อไปก็อาจจะ เติบโตขึ้นมากลายเป็นการจัดเซตอาหารแล้วก็นักอ่านสัก10คน12คนแล้วก็มาทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่าอ่านเอาครับเว็บไซต์คือ www.annowrl.co ครับอ่านเอาเนี่ยมันก็มีความหมายว่าเป็นเรื่องราวของวงการหนังสือวงการวรรณกรรมเป็นเรื่องราวที่สนุกนวนิยายเรื่องสั้นคอลัมน์เชิญชวนให้ผู้อ่านได้เข้ามาอ่านเอาสนุกอ่านเอาเรื่องอ่านเอารสหลังจากนิตยสารหลายๆฉบับค่ะไม่ว่าจะเป็นขวัญเรือนสกุลไทยพลอยแกมเพชรซึ่งถือเป็นนิตยสารที่มีนิยายตีพิมพ์อย่างสม่ำเสมอปิดตัวลงไปก็ทำให้นักเขียนขาประจำแทบทั้งหมดไม่มีพื้นที่เผยแพร่ผลงานไปด้วยนะคะนักเขียนทั้ง3คนก็เลยช่วยกันคิดค่ะเกิดเป็นเว็บไซต์อ่านเอาและได้คนรุ่นใหม่อีก5คนนะคะที่เป็นทั้งอดีตบรรณาธิการหนังสือและนักการตลาดมาช่วยกันทำโดยเสน่ห์ของอ่านเอาจะเป็นนิยายใหม่ค่ะที่ยังไม่มีการตีพิมพ์ได้รับความร่วมมือจากนักเขียนดังหลายคนอย่างเช่นศิลปินแห่งชาติมาลาคำจันทร์มอบเรื่องใหม่สร้อยหงแสงมาให้นะคะรวมถึงนักเขียนรุ่นใหม่ๆก็มีค่ะทั้งปองวุฒิแล้วก็ปราบที่ต่างก็มีแฟนประจำอยู่แล้วมาร่วมด้วยหวังจะให้เป็นพื้นที่ใหม่ของนักอ่านและนักเขียนค่ะพี่มีความเชื่อมั่นในพลังของการอ่านคิดว่าไม่ว่านิตยสารตายไม่ได้หมายความว่าคนเลิกอ่านหนังสือนะคะเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบจากการอ่านฮาร์ดคอปปี้หรืออ่านกระดาษเนี่ยไปกลายเป็นการอ่านในอินเทอร์เน็ตเราน่าจะสร้างที่สักที่หนึ่งนะคะเป็นเหมือนเกาะที่นักอ่านแล้วก็นักเขียนที่เคยรักกันชอบกันมาพบกันนะคะแล้วก็เกาะนี้จะเป็นฐานที่มั่นให้ที่พวกพี่เนี่ยจะอยู่เพื่อที่จะประคับประคองนักเขียนรุ่นต่อๆไปพอเกิดเว็บตัวนี้ขึ้นมาตัวอ่านเอาขึ้นมาเนี่ยก็เท่ากับว่าปลุกชีวิตของนิตยสารนิยายในนิตยสารขึ้นมาใหม่ให้ท่านเหล่านี้ค่ะมีพื้นที่และให้นักอ่านอย่างเราเนี่ยมีที่จะได้แบบว่าได้สัมผัสนิยายกับนักเขียนที่คุ้นเคยถ้าถามว่านักอ่านจะเข้าไปชมนิยายกันยังไงนะคะรูปแบบของเว็บไซต์อ่านเอาจะเป็นการสมัครสมาชิกค่ะแล้วก็ให้แฟนๆเข้าไปอ่านกันฟรีเลยโดยรายได้เนี่ยได้มาจากการหาสปอนเซอร์นะคะซึ่งตอนนี้ดำเนินการใกล้เสร็จแล้วค่ะจะนำผลงานใหม่ล่าสุดของนักเขียนหลายๆคนมาให้อ่านกันอย่างเช่นสร้อยหงแสงของมาลาคำจันทร์เรื่องราวรักๆในหัวใจระบายสีของปิยพรศักดิ์เกษมที่ยังอิงประวัติศาสตร์ของอิรวดีกลิ่วกระซิบของหมอพงศกรนะคะแฟนๆนิยายติดตามกันได้นะคะเพราะว่าเว็บไซต์จะเปิดให้บริการเข้าไปอ่านกันในวันที่2เมษา